Hello everyone สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูฟังข่าวอีกครั้งในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเรามา have fun in the breakout อีกรอบนึงนะคะนักเรียนจากครั้งที่แล้วนุ่งนะหัวข้อนี้คือเรื่องของอะไรคะการเล่นในสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะจําได้ไหมครั้งที่แล้วเราเล่นอะไรกันไปบ้างไม่ว่าจะเป็นกริยาต่างๆที่เราแสดงอากัปกิริยานะคะเวลาอยู่ที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมลูกวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้เล่นอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็จะได้ใช้ประโยคไหนนะคะในการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างเนาะครั้งที่แล้วเราใช้อะไรคะ can you ใช่ไหมลูก can you แล้วก็ตามด้วยอะไรคะตามด้วยกริยาที่เราแสดงอาการนั่นเองลูกแล้วก็ตอบเป็น yes no question ไม่ว่าจะเป็น yes I can หรือว่า no I can't นั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูซิว่าเราจะทำอะไรกันในหัวข้อนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะทุกครั้งเราก็จะต้องท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนคะเพราะฉะนั้นให้หยิบสมุดศัพท์ขึ้นมาเลยนะคะเรามาดูคำศัพท์ของเราวันนี้กันดีกว่าค่ะสมุดศัพท์ของนักเรียนนะลูกนะวันนี้คำแรกคือคำว่า brain b r a i n brain ที่แปลว่าสมองนั่นเองค่ะถัดมา cheek ค่ะ c h e e k cheek แปลว่าแก้มค่ะ chest c h e s e sorry s t chest แปลว่าหน้าอกค่ะ chin c h i n chin แปลว่าคางนั่นเองค่ะ elbow e l b o w elbow แปลว่าข้อศอกค่ะ ear e a r ear แปลว่าหูนั่นเองค่ะแล้วก็กลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ทวนสามารถลืมได้เลยนะคะนักเรียนค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มันเป็นปกติใช่ไหมลูกแล้วก็คำศัพท์ใหม่ก็ต้องท่องเหมือนเดิมนะคะคำศัพท์เก่าๆก็ต้องกลับไปทบทวนด้วยนะคะโอเคค่ะนักเรียนค่ะถัดจากครั้งที่แล้วนะลูกนะเรามาทบทวนกันก่อนดีกว่าค่ะทบทวนคำศัพท์ต่างๆนะคะที่เราเนี่ยได้ have fun in the playground นั่นเองค่ะอันแรกคือ run แปลว่าอะไรลูก run run วิ่งค่ะ jump j u m p jump แปลว่ากระโดดค่ะ hop h o p hop คือกระโดดขาเดียวค่ะนักเรียนค่ะถัดมาค่ะ skip ที่แปลว่าข้ามเอง skip skip ข้ามก็เหมือนกระโดดข้ามสิ่งของนั่นเองค่ะถัดมาคือ swim s w i m swim แปลว่าว่ายน้ำค่ะถัดมาคือ walk ค่ะ w a l k walk แปลว่าเดินนั่นเองค่ะเพราะเราจะต้องเดินเล่นในสนามเด็กเล่นถูกไหมลูกถัดมานะคะคือคำว่า dance ค่ะ d a n c e dance แปลว่าเต้นค่ะ sit down s i t d o w n sit down แปลว่านั่งลงค่ะแล้วพอนั่งลงแล้วเราก็ต้องยืนขึ้นนั่นเองค่ะ stand up s t a n d u p stand up แปลว่ายืนขึ้นนั่นเองค่ะถัดมานะคะบางทีในสนามเด็กเล่นเราก็ได้ sing ค่ะ s i n g sing ที่แปลว่าร้องเพลงค่ะแล้วก็ ski s k a t e ski คืออะไรลูกรองเท้าที่มีล้อใช่ไหมคะที่เราเลื่อนสกีไปเรื่อยๆถัดมาคือ climb c l i m b climb แปลว่าปีนนั่นเองค่ะ climb the tree คือปีนต้นไม้แต่ว่าไม่สมควรปีนต้นไม้นะลูกนะถ้าตกลงมาเนี่ยเจ็บหนักเลยนะคะนักเรียนค่ะเจ็บไม่พอถ้าเกิดสมมติว่าโชคร้ายอาจจะขาหักได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าปีนต้นไม้เลยนะจ๊ะเรามาทวนโครงสร้างของเราดีกว่าค่ะ What can you do โครงสร้างในวันนี้นะคะ What can you do คุณสามารถทำอะไรได้นั่นเองคุณสามารถทำอะไรนั่นเองค่ะเสร็จแล้วคราวนี้เวลาตอบก็เป็น I can ตามด้วยคำกริยาค่ะนั่นเองค่ะกริยาเป็นอะไรคืออะไรก็คือสิ่งที่เราพูดเมื่อกี้นี้คำศัพท์ทั้งหมดที่เราพูดมานะคะนั่นคือคำกริยานั่นเองค่ะเรียนไม่ว่าจะเป็น walk hop skipswim walk หรือว่าอะไรอีกคะนักเรียนมีอะไรอีกลูก dance sing อะไรพูดคำกริยาทั้งหมดนั่นเองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะอันแรกนะคะ what can you do คุณทำอะไรได้ I can swim ฉันสามารถทำอะไรลูก swim ว่ายน้ำได้นั่นเองค่ะถัดมา what can you do I can dance คุณสามารถทำอะไรได้ฉันสามารถเต้นได้นั่นเองค่ะถัดมาเรามา practicegันดีกว่า let's practice ก็คืออะไรคะมาฝึกกันดีกว่าค่ะอย่างแรกถ้าครูถามว่า what can you do รูปแรกเราทำอะไรได้คะ I can run ฉันสามารถวิ่งได้อันที่สองล่ะ what can you do I can jump ฉันสามารถกระโดดได้นั่นเองค่ะ what can you do I can hop ฉันกระโดดขาเดียวได้นั่นเองค่ะถัดมา what can you do I can skip ฉันสามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ค่ะ what can you do I can swim ฉันสามารถว่ายน้ำได้ What can
can you do? I can walk. ฉันสามารถเดินได้นั่นเองค่ะ What can you do? I can dance. ฉันสามารถเต้นได้ What can you do? I can sit down. ฉันสามารถนั่งลงได้นะ And I can stand up. ฉันสามารถยืนขึ้นได้นั่นเองค่ะ What can you do? I can sing. ฉันสามารถร้องเพลงได้ What can you do? I can skate. ฉันสามารถเล่นสเกตได้นั่นเองค่ะ What can you do? I can climb. ฉันสามารถปีนได้นั่นเองลูกโอเคค่ะก่อนที่จะไปถึงไปงานนะคะหรือว่างานของเราในวันนี้นะลูกนะเราเนี่ยสังเกตไหมคะคำว่า I can หลังคำว่า can เนี่ยจะเป็น verb ช่องที่1 นั่นเองค่ะนักเรียนค่ะ verb ช่องที่1คืออะไรกริยาแท้ค่ะไม่ต้องเติม ing ไม่ต้องเติมอะไรเลยนะลูกนะให้ใส่ไปแบบนั้นเลยไม่ต้องเติม ses ใดๆทั้งสิ้นค่ะไม่ต้องผันตามประธานอะไรเลยนะลูกนะเพราะอะไรเรามีกริยาช่วยคือคำว่า can แล้วนะคะโอเคไหมถ้าเจอในข้อสอบบอกว่านักเรียนจะทำได้นะคะถัดมาเขาบอกว่า look at the picture and fill in the blanks with the correct word นั่นเองค่ะให้นักเรียนดูที่รูปภาพแล้วก็เติมนะคะคำในช่องว่างนั่นเองให้ถูกต้องนั่นเองค่ะโอเคเราไปดูงานของเราดีกว่าค่ะนี่เลยค่ะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันนะคะนักเรียนค่ะมีรูปทั้งหมด3รูปภาพด้วยกันข้อที่1เราต้องถามว่าอะไรลูกเขียนลงไปว่า What can you do What can you do คืออะไรคุณสามารถทำอะไรได้ดูจากรูปภาพ I can เลยคะ I can sing ใช่ไหมข้อที่2หนูต้อง fill เองนะคะต้องเติมเอาเองนะลูกนะว่าอะไรหายไปตรงประโยคคำถาม What อะไรข้างหลังคำว่า what คือคำว่าอะไรดูจากข้อที่1ได้นะเทียบกันนะคะ you อะไรหายไป I can ทำอะไรคะรูปภาพเขาเล่นอะไรลูกเล่นสเก็ตใช่ไหมคะฉันสามารถทำสิ่งนี้ได้อันนี้คืออะไรเล่นสเก็ตภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรถัดมาข้อที่3 what โอ้โหหายไป3อันเลยนะเติมให้ถูกต้องนะคะอะไรที่หายไปดูจากรูปภาพแล้วเขาทำอะไรลูกปีนใช่ไหมคะกำลังปีนป่ายต้นไม้อยู่เลยเพราะฉะนั้นคำตอบ I หายไป2อัน I อะไรเติมอะไรลงไปที่สามารถปีนได้ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะมาดูเฉลยกันดีกว่าค่ะนักเรียนค่ะนี่เลยค่ะรูปแรกเขาร้องเพลงใช่ไหมลูก What can you do ตอบคือ I can sing ฉันสามารถร้องเพลงได้นั่นเองค่ะข้อที่2เขาเล่นสเก็ต What can you do คุณสามารถทำอะไรได้ I can skate ฉันสามารถเล่นสเก็ตได้นั่นเองค่ะข้อที่3 What can you do คุณสามารถทำอะไรได้ I can climb ก็คือฉันสามารถปีนต้นไม้ได้นั่นเองค่ะปีนป่ายนะคะนักเรียนค่ะเติมลงไปให้เรียบร้อยนะคะคนไหนผิดไหมถ้าผิดแก้ให้ถูกต้องนะคะสังเกตไหมลูกในคำตอบไม่มีอะไรใส่ s หรือ es เลยนะคะนักเรียนค่ะไม่ต้องไปเติมอะไรให้เขานะลูกนะหลักคำว่า can นะคะแล้วก็รบกวนอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเรื่องของการเว้นวรรคค่ะเว้นวรรคให้ถูกต้องด้วยนะคะนักเรียนค่ะชอบเขียนติดกันมาเป็นพืชๆไม่เอานะลูกนะป.3แล้วเพราะฉะนั้นเขียนเป็นคำๆมาให้คุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีเพียงเท่านี้นะลูกนะเรื่องของ Have fun in the playground นะคะคือเล่นในสนามเด็กเล่นนะคะให้นักเรียนกลับไปทบทวนเกี่ยวกับคำศัพท์คำกริยาให้ดีๆนะคะนักเรียนเพราะว่ามันสามารถต่อยอดได้นะลูกนะหนูไปที่อื่นหรือว่าไปชั้นอื่นเนี่ยหนูก็จะสามารถนำคำศัพท์พวกนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับในแต่ละเรื่องได้นะคะเพราะว่าคำกริยาเนี่ยเราจะใช้บ่อยมากเพราะมันคือสิ่งที่เรากระทำต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็ในหัวข้อนี้นะลูกนะเรื่องของแทนนะคะก็รบกวนฝากกลับไปทบทวนนิดนึงนะลูกนะเพราะว่าในข้อสอบปลายภาคเราเจอคำว่าแทนนะคะอีกอย่างนึงเลยที่สำคัญที่สุดคือแบบทดสอบค่ะแบบทดสอบประจำสัปดาห์นะคะฝากให้นักเรียนทำให้เรียบร้อยด้วยนะคะแล้วก็ใบงานนะคะใบงานในของเดือนกุมภาพันธ์นะคะป.3เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยคุณครูเนี่ยจะมาเฉลยใบงานนะลูกนะเพราะฉะนั้นคุณครูขอฝากนักเรียนนะคะกลับไปทำใบงานคุณครูให้เรียบร้อยด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะมาเฉลยพร้อมกับแอบบอกเลยแล้วกันก็คือคุณครูเนี่ยจะติวนะคะติวข้อสอบปลายภาคแล้วค่ะติวแนวข้อสอบปลายภาคนะลูกนะว่าปลายภาคเนี่ยเราจะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนักเรียนจะได้ไปเตรียมตัวมีเวลาเตรียมตัวก่อนที่จะสอบได้ถูกได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้อย่างดีเนาะเวลาสอบมาอาจจะได้เต็มเนาะลูกเนาะถ้าหนูมีเวลาเตรียมตัวนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้อง thank you for your attention ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะคะนักเรียนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะทำแบบทดสอบให้ครูด้วยนะเพราะมันคือคะแนนนะคะคุณครูเอาไปใส่คะแนนนะลูกนะเพราะฉะนั้นรบกวนทำให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย